เจริญพรใจของเรานั้นปกติจะเที่ยวไปในที่ต่างๆออกไปนอกตัวนะชอบสิ่งใดใจก็จะส่งใจไปสิ่งนั้นนี่เรียกว่าใจเนี่ยชอบเที่ยวนะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจตัวเราเองได้เมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อว่าเราต้องเห็นใจตัวเองก่อนแล้วทำยังไงใจเห็นใจตัวเองก็ต้องนั่งสมาธิเยอะๆโดยเฉพาะการเอาใจกลับมาอยู่ในตัวให้ใจมีสติมีสัมปชัญญะเกิดขึ้นพอใจมีสติแล้วเนี่ยจะคิดจะอ่านอะไรเนี่ยก็จะสำเร็จได้โดยง่ายและเราจะเข้าใจตัวเองเมื่อเราได้เห็นใจตัวเองลองไปฝึกกันดูนะหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายๆทำใจนิ่งๆและเราจะเห็นใจตัวเองเจริญพร